เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2 ทุ่มตอนเรือหลวงสุโขทัยจมอาจเป็นเพราะมีตัวกาลกินีคอยปกครองกองทัพก็เป็นได้24ธันวาคมลมกันโชกเรือรบหลวงชะตาตกคลื่นซัดหายอยู่ใต้น้ำจอดแน่นิ่งกับผืนทรายมีฝูงปลามาแหวกว่ายคล้ายตู้ปลากระดูกงูคู่ขนานกับผืนน้ำคลื่นโซน่าส่งติดตามทุกองศาและสัญญาณเป็นรูปภาพเห็นกับตา40เมตรดำทาราน่าตกใจหากลูกเรือโดนดูดเข้าเฝ้าห้องเครื่องส่งเรือบินหาทั้งเมืองก็แพ้พ่ายเพราะว่าติดอยู่ในเรือแอบซ่อนกายทฤษฎีแง่คิดใหม่ติดในเรือก่อนคริสต์มาสแค่1 วันการค้นหาศพลูกเรือกี่ชีวาที่ยังเหลือปรากฏร่างลอยมาแล้วบนน้ำเกลือทยอยมาหมดความเชื่อว่ารอดตายไม่ได้ตายเพราะว่าไร้เสื้อชูชีพแต่ขาดน้ำโชคหรือริผิวกระหายน้ำทะเลใช่น้ำฝนพิษต่อตายโชคชะตาอาจวิ่งใส่ไล่ระรานในอดีตไตรปิฎกยกมาเล่าเรือทะเลเรื่องแสนเศร้าคนเล่าขานหากรับคนกาลกินีอันธพาลเคยก่อกรรมฆ่าประหารขึ้นบนเรือจากลั่นลมชมทะเลเรือจะหยุดต้องเสี่ยงทายหามนุษย์ซ่อนใจเสือจับสลาก3-4 ครั้งเพื่อเดินเรือผลออกมาน่าเหลือเชื่อว่าคือใครอันในเรือมีคนรักสมัครจิตมีน้ำใจต่อหมู่มิตรยิ้มสดใสจับสลากเป็นตัวซวยนั่งตกใจจับ3 ครั้งผลสุดท้ายก็คือตนนั่งร้องไห้รับไม่ได้แต่ต้องรับคนบนเรือก็รุมจับโกลาหลนางคนนี้ทำพวกเราต้องทุกทนเรือไม่เดินเราต้องโยนลงทะเลย้อนกลับไปในอดีตชีวิตรับเมียนายเรืออยู่ตำหนักแสนสวนเสนางเลี้ยงหมาเป็นเพศผู้ไม่เกเรส่วนผัวรักหลงเสน่ห์กัลยามาวันหนึ่งถึงคราวเคราะห์ยามเหมาะสมคนนินทาหมาตากลมเดิน4 ขาว่าเป็นผัวนางมนุษย์ออกหน้าออกตาเสียงบูลลี่ที่ลอยมาพาอับอายหญิงเลี้ยงหมามันเข้าสิงอิงหัวจิตนางผู้หญิงก็นั่งคิดทนไม่ไหวจับสุนัขใส่กล่องทึบถีบลงไปหล่นตกเหวแล้วลอยหายสู่ทะเลมาชาตินี้มีกำเนิดเป็นแม่หญิงกรรมฆ่าหมาก็ตามสิงวิ่งจะเอ๋พาคนอื่นที่นั่งเรือเกือบโดนเทเพราะกำหนักเคยเกเรลอยกลับมาส่วนเรือหลวงสุโขทัยใครจะรู้มีตัวการซ่อนหัวหูนอนผวารู้เต็มมอกว่าคลื่นสูงกล้าออกมาใครสั่งการต้องควานหาต้องล่าตัวมันนั่นละคือตัวร้ายกาลกินีไม่รับผิดแต่วิ่งหนีไอ้ชาติหมาวันเรือจมไม่โผล่หัวเสือกลีลาอ้างห่วงใยแต่ไม่มาหาไม่เจออ้างตลอดคำว่าอ้างคือโกหกผิดเต็มๆไม่ป้องปกเสือกเลินเล่องานนี้ไร้คนผิดนะพวกเธอห้ามค้นหานำเสนอให้สวดมนต์ประหลาดมีที่ไหนใช้คาถาวิทยาศาสตร์ไม่นำหน้าหน้าฉงนตอนหมูป่าใครอยากช่วยเสนอตนเรือดำน้ำเอามาค้นหน้าสนใจอีลอนมัสก์ถนัดมากเรื่องค้นหาเจ้าตำนานรถเทสลาแม่งหัวใสหรือติดต่อฮอลลีวูดโทรไวๆไททานิกหาแบบไหนถึงหาเจอนึกหรือว่าอเมริกาจะไม่ช่วยมหามิตรเขาร่ำรวยรักเสมอฝึกคอบรารบผสมเป็นเพื่อนเกลอไทเมกันรักล้นไร้พรมแดนหรือว่ากูเสือกดูหนังมากไปหน่อยปฏิบัติการดูง่อยง่อยดูไร้แผนห้ามคนนอกต่างประเทศช่วยไทยแลนด์จะกู้เองยืนอกแอนทรนงสายไปแล้วสายไปแล้วสายไปแล้วหมดความหวังลมพัดแผ่วร่างลอยหลงเมืองกรุงเทพคูณ4 เท่าตีเป็นวงรัศมีวงโค้งโค้งส่องสแกนผู้บัญชาการทัพเรือต้องลาออกส่วนไอ้ตูบหน้าไหว้หลังหลอกก็ซ้อนแผนกลาโหมแห่งสังกัดกลาแลนด์ใหญ่คนไทยไม่ไปแบนไอ้ตัวนำ
หรือบ้านกูมันหัวอ่อนสอนก็เชื่อสั่งก็ทำโดนยาเบื่อเช้ายันค่ำรดน้ำศพหนึ่งญาติเหยื่อเอ่ยน้ำคำคนบนเรือให้จดจำคำของกูคนบนเรือไม่ได้ผิดจิตสะอาดคนสั่งการแสนประหลาดกูขอสู้ขอประจานกลางงานศพคนมุงดูส่งต่อคลิปให้โลกรู้ฆาตกรใครสั่งการให้เรือหลวงออกจากท่าใครสั่งการล่องนาวาต้องไล่ต้อนเสื้อชูชีพไม่เพียงพอร่างเปียกปอนใครรับผิดออกมาฟ้อนตอนนี้เลยใครที่ไหนจะไปเชื่อแค่กองทัพมีสมองจัดลำดับอย่าอยู่เฉยเรียงเหตุการณ์หาเหตุผลหาจำเลยซ่อมบำรุงต้องเปิดเผยงบเท่าใดแล้วเสือแข่ว่าจะไปอวกาศปีหน้าโง่กล้าประกาศบอกทำไหวเสื้อชูชีพยังไม่ครบเอาเข้าไปอวกาศไปดาวไหนดาววดึงหรือบินไปเข้าหลุมดำอมหิตหรือดาวตกวิปริตสามสลึงแค่เรือยนต์คนหล่นหายโลกตะลึงยังผิดพลาดอยากทะลึ่งไปดวงจันทร์เรือดำน้ำว่ายังไงถึงไหนแล้วเครื่องยนต์ใครหมาหรือแมวที่สร้างสรรค์ซื้อเครื่องเปล่าไรเครื่องยนต์ตะบี้ตะบันจัดลำดับความสำคัญแสนบรรลัยกลอนตอนนี้มีประเด็นให้เห็นเปรตทำเรือจมคนสังเกตจะคิดได้ใครหน้าโง่เชื่อไอโอมึงก็ควายแถมสวดมนต์สวดลดไข้ลดความดันหลงประเด็นเห็นชัดๆปัดความผิดอันคาถานฤมิตโลกสวรรค์แต่ต่อหน้าเปรตนรกบัญชาการสวดทำไมเมื่อหมู่มารมันด้านชาหาคนผิดรับผิดชอบหาให้ได้แล้วค่อยสวดจะได้ไหมพระเจ้าขาคนโกรธแค้นทั้งประเทศทั่วอาณาหากญาติพระมรณาว่ายังไงหากลูกพระจมน้ำตายไร้ชูชีพพระสวดเลยไม่ต้องรีบก้มกราบไหว้ไม่ต้องหาไม่ต้องถามตามสบายอุโบสถเชิญปิดตายไม่ต้องแลกูแต่งกลอนไม่ได้ย้ำซ้ำกระทืบเพียงต้องการให้เร่งสืบให้รีบแก้เป็นผู้นำวันเรือจมต้องเทคแคร์เป็นด่านหน้านั่งเรือแพออกบัญชามึงเสือกไปที่ภาคใต้ไปหาเสียงอีนรกนั่งเสลี่ยงอีใจหมาพอคนด่าพอคนเรียกมึงถึงมาระยำมากคนก่นด่าว่าใจดำนี่ยังดีมึงไม่ชูมินิฮาร์ตตอนโคราชโดนยิงกราดมึงเสือกขำยกหัวใจหาเตี่ยเรออย่าหาทำพูดแล้วแค้นเกิดภาพจำศพกี่โลงจบดีกว่าภาษากูไม่สุภาพยอมรับกลอนโคตรหยาบพูดโพล่งโพล่งสัตว์นรกล้นอำนาจไอ้พวกโกงผลสุดท้ายกำตกลงส่งถึงใครรัฐบาลที่ดีๆจากเลือกตั้งเขาอ่อนน้อมจะรับฟังพร้อมแก้ไขไม่มีหรอกห้ามนักข่าวแบบควายๆมันนั่นล่ะไอ้ตัวร้ายไอ้ต้นตอหากไม่กลัวจะหลบหน้าหาสวรรค์วันเรือจมหาทั้งวันอยู่ไหนหนอที่เกาะห่านอีห่านตูบยืนชูคอเกาะกระดาวเกากระดอไม่ขอคุยจบตอนเรือหลวงสุโขทัยจมอาจเป็นเพราะมีตัวกาลกินีคอยปกครองกองทัพก็เป็นได้พิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี